มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีวันนี้ตอนเย็นนะฮะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนำโดยอุ๊งอิ๊งนะครับหัวหน้าพรรคไปช่วยนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีหาเสียงที่ตลาดจัมโบ้นะครับอันนี้อยู่ตรงปทุมอยู่ที่คลองหลวงนะฮะหลังจากนั้นท่านพลตำรวจโทคำนนท์วิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครอิสระชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีก็นำนักศึกษาธรรมศาสตร์ทีมงานหาเสียงลงพื้นที่ขึ้นรถแห่มาที่ตลาดจัมโบ้ด้วยเหมือนกันนะก็ได้พบปะนะครับพี่น้องประชาชนแนะนำตัวนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าพยายามลงพื้นที่ทุกแห่งครับไม่ใช่เฉพาะที่ตลาดจัมโบ้นะปกติก็มาจัดกิจกรรมที่นี่อยู่แล้วนะครับถามว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมั่นใจแค่ไหนท่านคำนนวิทย์ก็ตอบนะนี่ก็ต้องสู้ก็ต้องต่อสู้ด้วยความมั่นใจนะฮะคือเราพยายามใจไหมการต่อสู้ทุกคนนะฮะมันก็ต้องมั่นใจแต่เราตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีอะไรลงมาเยอะแยะนะฮะเราเองผมเองนั้นต้องยอมรับว่าที่ผมพูดไปแล้วว่าเราจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาแล้วมันก็ต้องมีมารยาทด้วยนะแล้วก็ผมไม่เคยที่จะไปโจมตีใครนะฮะผมสู้ในฐานะที่ผมเป็นคนปทุมนะผมสู้เพื่อศักดิ์ศรีคนปทุมเท่านั้นแต่ผมไม่ได้ต้องการทะเยอทะยานอะไรนี่ฮะก็มีถามนะฮะว่ามันมีกระบวนการใส่ร้ายโจมตีใต้ดินไหมท่านคำนนท์วิทย์ก็บอกว่าก็มีแต่ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่แล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็ถามว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสร่วมงานกับพรรคก้าวไกลไหมนะครับคุณคำนนท์วิทย์บอกว่าผมขออยู่ในอบจ.ปทุมธานีท้องถิ่นปทุมธานีผมพูดเสมอว่าชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีและที่ต่อสู้ครั้งนี้แม้จะสู้อย่างโดดเดี่ยวก็จะสู้ให้รู้ว่าศักดิ์ศรีของคนปทุมมีแค่ไหนนะครับนี่ฮะก็วันอาทิตย์นี้ท่านผู้ชมฮะนี่เป็นศึกใหญ่นะครับคนเคยรักเคยชอบนะผู้มีอิทธิพลในพรรคเพื่อไทยกลับมาต้องต่อสู้นะกับตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเราก็รู้กันนะวันก่อนก็คุณโอ๊คลงมาช่วยคุณชาญหาเสียงวันนี้ก็อุ๊งอิ๊งนะวันก่อนนู้นก็คุณทักษิณก็มาช่วยพูดใช่ไหมฮะวันอาทิตย์นี้ฮะจะวัดกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะอุ้งอิงมาช่วยได้ไหมโอ๊กมาช่วยได้ไหมโอ๊กมาเนี่ยโอ๊กมาจะช่วยได้ไหมนี่ฮะคุณชาญนะฮะก็ติดตามกัน